โอเคก็สุดครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ KFS นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของวันคริสต์มาสนะครับคำว่าคริสต์มาสครับเป็นคำทับศัพท์อันอยู่ภาษาอังกฤษนะครับว่าคริสต์มาสมาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christmas message นะครับที่แปลว่าบูชามิสซาของพระคริสต์เจ้านะครับซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารฮะคริสต์มาสมั่วใช่ไหมเปล่าโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษในปีค.ศ.1038และในปัจจุบันนี้คำว่าเป็นพบคำว่าคริสต์มาสนะครับเทศกาลคริสต์มาสหรือ Xmas ตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งวันที่25นั้นเป็นวันที่ประสูติของพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์โดยพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรตซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลนั่นเองครับตามหลักฐานในคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูประสูติในสมัยจักรพรรดิซีซาร์ครับหรือไอ้ถ้าอ่านแล้วผมจำมันก็ไอ้ซีซาร์ที่เป็นคุมเวลานะครับโอเคแห่งจักรพรรดิโรมันซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนสมณครัวทั่วแผ่นดินโดยฝ่ายคีรีนิอัสเจ้าเมืองซีเรียก็รับนโยบายไปปฏิบัติการจดทะเบียนมโนครัวทั้งอาณาเขตแต่ในคัมภีร์ไม่ได้ระบุไว้ว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไรนะครับอุ้ยแล้วหน้าจอก็ค้างครับกดไอครับที่ไหนมีโทรศัพท์มีคลิปเปอร์ด้านนักประวัติศาสตร์ก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปโดยวิเคราะห์เดิมทีวันที่25ธันวาคมเป็นวันที่พระจักรพรรดิออเรเลียนแห่งโรมันกำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพตั้งแต่ในปีพ.ศ.274พระจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ประชาชนนั่นเองแต่ชาวคริสต์ที่อยู่ในจักรวัดโรมันนะครับรวมถึงชาวโรมันนะครับที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพจึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูซึ่งเปรียบเสมือนความสว่างของโลกและเหมือนดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืนแทนหลังจากที่ชาวคริสต์ถูกควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ปีค.ศ.64ถึง313ข้อ213 313ครับจนถึงวันนี้วันที่25ธันวาคมปีค.ศ.230เจ้าคริสต์จึงเริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผยโอเคงั้นต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องซานตาคลอสนะครับเป็นสิ่งแรกที่คนจะนึกออกในฐานะสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสนะครับซึ่งว่ากันว่าซานตาคลอสคนแรกคือนักบุญเซนต์นิโคลัสเป็นผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรามีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4และเหตุที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นซานตาคลอสคนแรกมาจากวันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งแล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางกล่องควันบังเอิญถุงเงินหล่นไปทางถุงเท้าของเด็กหญิงแขวนไว้ปากเตาผิงพอดีนะครับทราบอย่างส่วนนักบุญนิโคลัสนั้นเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นะครับนับถือว่าเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ของเด็กๆเกเตอร์นะโอ้โหอัดแล้วนะนี่มึงเปิดเน็ตอ่านหรืออะไรเนี่ยเปล่าเปิดเน็ตหรือเอาหนังสือมานั่งอ่านไอ้เวนอ๋อก็เรียนมาแค่นี้ก็จำได้นิดหน่อยกูว่าไม่เอาหนังสือมาเปิดอ่านช่วยเหอะไม่มีหนังสือเรื่องคิดเพราะโรงเรียนผมไม่ใช่โรงเรียนคิดครับแม่งไม่เหมือนโรงเรียนกูเหี้ยกูเยอะเลยเรียนผมโรงเรียนพุทธครับแต่ครูฝรั่งเยอะเลยหยุดครับเย่ดีจังเบยเอาเป็นว่าเราก็ได้โรงเรียนก็มีแต่ฝรั่งนี่เหี้ยฝรั่งเยอะใช่ไหมได้ทราบประวัติของวันคริสต์มาสไปบางส่วนแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้าคุณอยากรู้นะเปิด Google ครับเสิร์ชครับเสิร์ชครับเสิร์ชครับคอมเมนต์มาเลยครับผมก็ไม่รู้ครับผมจำได้แค่นี้ครับเข้าใจไหมครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะครับแต่ก็ขอโทษไปด้วยนะครับว่าผมจำไม่ได้หมดนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะมายืนบอกเกี่ยวกับเรื่องคริสต์มาสนะครับไม่รู้นะทำไมเราเป็นชาวพุทธแต่เล่นคริสต์มาสเหมือนกันพี่นับถือศาสนาคริสต์หรือพุทธนะพี่นิกพี่นิกคุณนิกครับคุณนิกพี่นิกพี่นิกอะไรอยู่ปะเนี่ยอยู่ทำไมเรียกตั้งหลายทีไม่ตอบอะเรียกนึกว่าเสียงในคลิปเลยไม่ตอบแล้วพี่นับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์เนี่ยพุทธอีก10นาทีเราจะไปนะครับตอนนี้เวลา 3.42 วันที่25 12 255นะครับวันคริสต์มาสนั่นเอง Christmas Day ขอจบแบบเจ๋งๆหน่อยแล้วกันนะฮะไอ้คนต้องใช้อย่างไม่เคยจะเจออ๋อบอกไว้ก่อนนะตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนนะครับเฮ้ยนี่คือวิธีทำจะสอนอีกทีนะครับเดี๋ยวไปจบเห็นไหมฮะว่ามันโดนไฟไหม นี่ไงจบแบบเจ๋งๆโดยเอฟเฟกต์ครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็ต้องขอจบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ